พรรคเพื่อไทยประกาศออกมาแล้วนะครับว่าในวันที่28มกราคมนี้เวลา10นาฬิกาจะมีการเรียกประชุมว่าที่ผู้สมัครของพรรคนะครับเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งและมีการกำหนดวันเลือกตั้งคุณภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับก็บอกว่าการทำความเข้าใจในครั้งนี้ก็จะได้เห็นหน้าตาของผู้สมัครทั้งหลายมากขึ้นส่วนกกต.เองที่ออกมาระบุว่ามีพรรคประชาธิปัตย์เพียงพรรคเดียวที่มีขั้นตอนต่างๆพร้อมสำหรับการเลือกตั้งนั้นอันนี้เข้าใจว่าอาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ทำตามขั้นตอนต่างๆของกฎหมายกำหนดทั้งการตั้งสาขาพรรคในทุกภาคและการตั้งผู้แทนจังหวัดครบถ้วนทั้งหมดแล้วนะครับครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่งงอยู่นะฮะคุณภูมินันก็บอกว่าอาจจะมีเพียงบางจังหวัดที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยยืนยันว่าเราพร้อมมาแล้วอยากให้กกต.ระมัดระวังในการประกาศอะไรออกมาถ้ามีความคลาดเคลื่อนจะเกิดความเสียหายได้คือเท่าที่ฟังมาเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อไทยที่บอกว่ามีประชาธิปัตย์พรรคเดียวที่มีผู้แทนจังหวัดใช่ไหมฮะเขาต้องมีแบบเขาต้องมีสาขาพรรคมีทั้งผู้แทนจังหวัดสาขาพรรคต้องมีครบทุกภาคต้องมีผู้แทนจังหวัดครบทุกจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยภาพเนี่ยทุกพรรคนี่เขาก็ทำกันแล้วมันทำไมมันออกมาตัวเลขกกต.ที่มันเหมือนกับมีน้อยจังเลยอ่ะกลายเป็นแบบเอ้ยพรรคเตือนว่าพรรคนั้นพรรคนี้จะไม่พร้อมส่งสมัครนะใครเขาไม่รู้ฮะทุกคนเขารู้เรื่องนี้กันหมดเขาทำไปหมดแล้วโทษทีอย่างอนาคตใหม่เนี่ยผมได้ยินมาเพราะผมไปต่างจังหวัดไปเชียงรายผมก็ไปเจอของเขาบอกนี่อนาคตใหม่เขาประชุมพรรคอะไรกันใหญ่เลยประชุมสาขาอะไรต่างเขาทำกันหมดทุกพรรคเขาทำกันหมดตั้งแต่ก่อนปีใหม่นี่จริงๆแล้วผมเข้าใจว่าเขารายงานกกต.แล้วแต่กกต.เนี่ยระบบเอกสารระบบการจัดการการอะไรต่างกกต.เองเนี่ยนะฮะตัวเองเป็นอย่างไรหรือว่าเป็นระบบราชการแบบที่ต้องตรวจเช็คงูนี่อะไรกว่าที่ตัวเองจะรับรองเขาตรวจกว่าอะไรต่างๆเนี่ยคือถ้ากกต.ไปทำไอ้นั่นช้าเนี่ยมันยังมีปัญหาทำให้พรรคการเมืองต่างๆเขานี่ไม่พร้อมกลายเป็นว่าเฮ้ยถูกมองว่าไม่พร้อมเนี่ยที่ส่งผมคิดว่าพรรคหลักๆเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่พรรคเล็กๆเนี่ยเขาก็ทำกันหมดแล้วทุกคนก็รู้กฎหมายข้อนี้ทุกคนก็รู้ว่าทุกคนต้องทำนะฮะต้องมีสาขาไม่ใช่แบบอะไรผมเปิดดูผมงงบอกว่าไทยรักษาชาติมีแค่3จังหวัด4จังหวัดเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงอ่ะได้รับรายงานแค่นั้นยังอยู่เวลาถ้าอย่างนั้นนะครับแค่คิดว่าเรื่องนี้มันไม่น่ามีอะไรยากและซับซ้อนคือถ้ามีความคลาดเคลื่อนที่กกต.ทุกพรรคก็ต้องส่งข้อมูลไปยืนยันว่าข้อมูลกกต.ยังไม่อัปเดตก็ต้องรีบอัปเดตซะนะแต่ผลที่มีต่อความเชื่อมั่นของกกต.อ่ะว่าเรื่องแค่นี้ยังอัปเดตไม่ทันเลยแล้วเรื่องใหญ่กว่านี้หลังจากนี้ที่จะต้องนับคะแนนที่จะต้องอะไรต่อมีอะไรก็นี่ผมก็รอดูอยู่ที่ว่านี่ไงพี่บอกว่าห้ามโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยอาจจะต้องรอกกต.อนุมัติอีก7 วันเนี่ยสงสัยยังไงหรือเปล่าพวกที่แบบคล้ายๆว่าต้องไปแจ้งเฟซบุ๊กแจ้งอะไรต่างๆเนี่ยมีจำนวนมากเลยเนี่ยนะฮะนักการเมืองที่ไปแจ้งว่าตัวเองใช้เฟซบุ๊กอะไรต่างๆเนี่ยกว่าจะจบกระบวนการก็คือนู่นอาจจะหลังรับสมัครแล้วเนี่ยก็คือถึงแบบอนุมัติว่านี่ให้คุณใช้ Facebook ได้ครับต้องเดินไปกรอกเอกสารที่กกต.ใช่ต้องเป็นอย่างนั้นคงต้องเป็นอย่างนั้นต้องไปกรอกเอกสารประเด็นของพี่ถือก็คืออยากจะบอกว่ากกต.ควรจะทำงานให้ทันสมัยกว่านี้ไม่ใช้ระบบราชการมากเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะไม่ทันการใช่ครับคุณภูมิธรรมยังบอกด้วยนะครับว่าตลอดระยะเวลากว่า5ปีของการบริหารประเทศภายใต้รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยประเทศไทยล้มเหลวเกือบทุกด้านครับโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจแบบรวยกระจุกจนกระจายนะครับปัญหาวิกฤตที่ประชาชนต้องเผชิญในขณะนี้ก็ยังใช้บุคลากรที่ยึดติดกับกรอบความคิดแบบเดิมๆแล้วก็การบริหารราชการแบบเดิมๆที่ไม่อาจจะสามารถแก้ปัญหาได้ดังนั้นต้องเปิดโอกาสให้ทีมที่มีประสบการณ์ทีมที่เข้าใจปัญหาทีมที่คิดเป็นแล้วก็ทำเป็นเนี่ยนะครับเข้ามาแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนครับก็ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยนี่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาถึง3สมัยด้วยกันทำให้พรรคเพื่อไทยมีบุคลากรที่ทำงานอย่างแข็งแกร่งแล้วก็เข้าใจการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีแต่พรรคเพื่อไทยยังพร้อมไม่เท่าพลังประชารัฐนะเอ้าทั้งบุคลากรทั้งนโยบายใช่ไหมฮะพลังประชารัฐเขาเตรียมพร้อมแล้วรู้สึกพรุ่งนี้จะแถลงนโยบายใช่ป่ะใช่เขาทันควันเลยเขาเตรียมพร้อมมากเลยมีพระราชกฤษฎีกาปุ๊บแถลงทันทีเตรียมพร้อมเหมือนทราบล่วงหน้าเอาเลยเฮ้ยไปว่าเขาอย่างนั้นสิแม้ก่อนหน้านี้ประจวบเหมาะประจวบเหมาะคำนี้แม่พี่แขกใช้คำนี้